มันเป็นไปได้อย่างไร้รูปแบบไร้รูปลักษณ์แล้วก็มีรูปลักษณ์ด้วยตามความประสงค์ของพระเจ้าที่ให้เหล่าพุทธะสร้างสรรค์แล้วดับด้วยแล้วโอ้โหยาวเนาะจิตตปัญโยภิกขุเอาก็แล้วแต่ท่านจะว่าทีนี้ครับส่วนผมก็ว่าตามที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละครับโอเคนะหวังว่าเก็ตนะทีนี้นะพอได้ไหมครับต้องเป็นเจ้าของตัวจริงเขานะฮะหยิบให้ใครมันก็จะเกิดผลนะครับอริยทรัพย์นะอริยธาตุอริยธรรมที่ว่าเนี่ยถือโอกาสเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสักหน่อยเถอะลองฟังเล่นๆนะ หาที่มาไม่เจอหรอกครับลองฟังใหม่นะลุงหมอกเป็นคนที่พูดกันแล้วกัน ผิดถูกยังไงอย่าว่ากันนะครับคำพูดต่อไปนี้โอเคนะเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเสด็จดับขันธปรินิพพานพระวรกายถูกพระเพลิงเผาผลาญหมดนะครับยังคงเหลือเอาไว้ในสิ่งที่พระพุทธองค์ปวารณาเอาไว้นะครับจำหน่อยครับตัวนี้น่าจำยังคงเหลือแต่ชิ้นส่วนที่พระพุทธองค์ปวารณาเอาไว้นะครับทั้งหมดจะเป็นเหลืออยู่8ชิ้นยังไงเนี่ยโอเคนะนอกนั้นก็สลายเข้าไปสู่ธาตุดินน้ำลมไฟทั้งหมดนะครับเพราะว่าทั้งหมดมันจะมาจากธาตุดินน้ำลมไฟเมื่อเวลาสลายปุ๊บก็กลายเป็นที่เดิมยังไม่พอที่นี่ครับยังส่งสัญญาณหรือว่าสลายกระจายไปยังผ่านชั้นอวกาศไปยังจักรวาลไปทั่วแสนโกฏจักรวาลนะครับเหมือนกับจะส่งสัญญาณไปให้พระศรีอริยเมตไตรที่บำเพ็ญอยู่ที่บอกว่า14อสงไขยแสนมหากัปเหมือนไปสะกิดตื่นเถิดประมาณนั้นครับตื่นแล้วๆตื่นแล้วๆเนี่ยนะข้าพเจ้าตถาคตลาโลกแล้วนะเงี้ยให้กลับมาทีเถอะกลับมาเร็วในช่วงนั้นลุงจะพูดถึงเรื่องของเพชรเกล็ดแก้วนะครับในช่วงนั้นโอ้ยหลายปีเพชรเกล็ดแก้วเนี่ยนะหลายปีมากนะครับเกินกว่า20ปีก็แล้วกันเพชรเกล็ดแก้วเพชรเกล็ดแก้วเนี่ยมันมาในอากาศเลยนะครับร่วงหล่นมาตามพื้นนี่เต็มไปหมดยุคนั้นยุคลุงอะไรไม่รู้เอาทรายทั่วๆไปเนี่ยครับตอนนั้นหวังว่าคงจำได้นะบรรดาท่านที่ติดตามลุงออกไปถ้ำหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมินะตอนที่ไปบรรยายเข้าไปในถ้ำทั้งคืนนะครับบรรยายในถ้ำทั้งคืนนะครับคืนนั้นรู้สึกจะมีใครถ่ายรูปได้ด้วยครับไปนะครับถ่ายรูปได้มันมีอะไรแปลกแล้วออกมาจากถ้ำด้วยนะครับที่ให้ทุกคนนำทรายเข้าไปด้วยนะทรายเข้าไปในถ้ำด้วยคนละกิโลนะถุงเล็กๆเนี่ยขอเป็นทรายละเอียดทรายสะอาดเนี่ยนะทรายทั่วไปเนี่ยครับขอให้สะอาดกันแล้วกันออกมาที่นี่ครับก็เอาทรายเนี่ยมาเทราดตัวลุงออกที่นี่เพชรเกล็ดแก้วเต็มเลยที่เพชรคนไหนที่อะไรที่เก็บไว้ให้ดีนะครับเพชรเกล็ดแก้วเลยเก็บไว้ให้ดีนะครับให้ดูไว้ยุคนั้นยุคเพชรเกล็ดแก้วนะครับเ นี่ยก็อธิบายความอย่างนี้นะว่าพอเวลาพระพุทธองค์เสด็จดับขันเรียบร้อยแล้วพระวรกายเปลี่ยนสภาพไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ผ่องไปยังอวกาศไปยังจักรวาลไปยังแสนโกฏจักรวาลนั่นฮะแล้วจะกลับมาทีนี้มันก็เหมือนกับส่งสัญญาณว่า
นะไปสกิดพระศรีอริยเมตไตรนะครับนั่งนอนบำเพ็ญอยู่16อสงไขยแสนมหากัปนี่ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วประมาณนะครับสังเกตปุ๊บนั่นนะสภาพสภาวะของพระศรีอริยเมตไตรนั่นก็โปรยปลายอยู่ที่พื้นดินทำนองนี้นะครับลุงก็เล่าให้ฟังแค่นี้ละมาเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับนะครับมีคนส่งเสริมมาให้แล้วเนี่ยนะทรัพย์ทางปัญญาทรัพย์สริงคารมีรูปร่างครบสรรสมประการไม่มีโรคร่างกายแข็งแรงก็ไปเอายุยืนนะครับนั่นเนี่ยคุณลมพัดลมเพนะครับลมพัดลมเพพี่มาให้ขอบคุณมากครับอริยทรัพย์นะครับมี5ประการนะครับทรัพย์ทางปัญญาทรัพย์สริงคารทรัพย์ที่มีร่างกายครบ32ประการแล้วก็4ทรัพย์ที่ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนแล้วก็5คือความแข็งแรงรวมทั้งอายุยืนยาวยืนนานนะครับนี่ก็คืออริยทรัพย์5ประการนะครับที่สงสัยก็ตอบเรียบร้อยแล้วเชียร์นะครับ